ชูศักด์เปิดตัวแรงงานแรกแก้รัฐธรรมนูญท <laughs> 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 ่านผู้ฟังท่านผู้ชมอ <clears throat> อาจารย์ชูศักด์เนี่ยมาอย่างไงเนี่ยนะฮะโผล <laughs> ปุ๊บพวอมาเลยนะฮะเออเอาไงกันแน่นะครับคือคนก็จะบอกบ,บ,บางคนบอกอืมรัฐบาลเนี่ยไปแก้เศรษฐกษษิจก่อนได้ไหมนะ มาลอดเสือลอ่อตะเข้มาเอาเป็นอะไรอีกละ่ะบอกจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เห็นอาการคุกรุ่นในทางการเมืองขึ้นมาทันทีเลยหรือเปล่าพี่ชาตินะฮะ,อะโอ้โหและอาจารย์ชูศักดิ์ังบอกว่าเป็นงานสําคัญของรัฐบาลจะต้องแก้ไขซะด้วยครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเอาข่าวกันนะอ่า <c oughs> วันนี้อาจารย์ชูศักดิ์ไปปรากฏกายที่ทาเนียบรัฐบาลบัตรนมรีจํานักนายก คนก็คาดหมายว่าอาจารย์ชูศักด์จะต้องมาดูข้อกฎบตรกฎหมายใช่ไหมประมาณนั้นเพราะว่าอาจารย์ชูศักด์นีสอนกฎหมายอาดีตอธิการรังคำแหงและก็สอนเรื่องกฎหมายฉะนั้นเนี่ยก็ที่ผ่านมานั้นเหมือนกับถูกถูกกดถูกดองถูกอะไรอยู่ตลอดสมัยที่แล้วรัฐบาลคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาก็ไปเอานูน่นอาจารย์วิษณุเครืองามมา<ๆ>อะไรอาจารย์ชูศักด์อยู่ใกล้ตัวไม่ยอมใช้คนนี้<ๆ>ให้มาเป็นรัฐมนตรีสำนักนาย,ยก นักข่าวเจอหน้าถามคำถามแรกครับจะได้ดูแลง,งานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไหมนักข่าวผมรู้นักข่าวถามล่อหลอกล่อเสือออกจากถ้ำนะฮะไม่ถามกฎหมายก่อนได้เรื่องเลยฮะอาจารย์ชูศักดตอบขณะนี้ยังไม่มอบหมายแต่อย่างไรก็ตามนี่พูดเองนะผมคิดว่างานสำคัญคือเรื่องการผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โอ้โห oh เป็นไงฮะพี่ชาติครับโอ้โห oh แล้วถามว่าแก้เล็กเหรอ uh huh. แก้แบบเล็กแก้แบบใหญ่ครั้งนียแก้รัฐธรรมนูญเนี่ย uh huh. อาจารย์บอกว่าแก้ไงรู้ไหม uh huh. อาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าหลักการก็คือให้สภารัฐธรรมนูญร่างเป็นผู้จัดการ uh huh. ทีนี้สสอลอเนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพิชาติสสอลอนี่แปลว่าอะไรฮะแปลว่าร่างใหม่ทั้งฉบับ ครับโอ้โหมาถึงปุ๊บอ่าตั้งสายรอบฟ้าบนหลังคาเลยฮะเสงมากเสงมากพักเพื่อไทยนะฮะนี่นี่แสดงว่าไม่ไม่ได้อาจารย์คงไม่ได้ตอบเองนั่นนะนี่ตั้งใจมาตอบนะจัดทำนะไม่ใช่แก้นะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อืม ผมว่าสนุกสนุกงานนี้ดูการเมืองแล้วนะครับโดยเฉพาะนะเรื่องของการแข่ไขรัฐมนูญเรื่องของจริยธรรมอาจารย์บอกว่านะฮะจะต้องมีการไปขอบให้มันชัดเจนโอโหที่บอกมันมีความเข้มข้นมากเลยครับพี่บูพูดมาสองวันแล้วว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันก็อืมมันไม่ชัดเจนมันเป็นอ่ประมาณว่ามันไม่ชัดนะฮะพอมันไม่ชัดแล้วเดี๋ยวมันก็เลยกลายเป็นอุปสรรคของการทํางานคนจะมาเป็นรัฐบาลประมาณนั้นนะครับ กลายเป็นงานแรกของรัฐบาลนะ,ะของ <c oughs> ก็คือการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะฮะอาจารย์จูสัก์ใช้คำว่าเป็นเรื่องที่จะต้องให้มีสภาล่างรัฐธรรมนูญสอสอรอฮะเป็นผู้ดำเนินการดำเนินการในการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่คือเริ่มต้นกันใหม่เลยเริ่มกันใหม่หมดเลยครับ ทีนี้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วชุดของอาจารย์มีชัยที่เขียนรัฐธรรมนูญไว้เนี่ยก็ดูจะแก้ยากอยู่นะนะครับแต่ยังไงก็ตามที่ที่บอกแก้ยากเพราะว่าต้องใช้เสียงในสภาผู้แทนราษฎรใช้เสียงวุฒินะฮะต้องทำประชามติอีกต่างหากดังนั้นเนี่ยก็ แต่ก็พักเพื่อไทยเขาก็มั่นเขาคงมั่นใจอะไรของเขาสักอย่างหนึง่งมั่นใจด้วยว่าพักพักเก้าไกลเดิมก็คือพักประชาชนปัจจุบันคงจะแก้ด้วยนะแล้วก็เกยคิดว่าไม่รู้ว่าพักอย่างพักอื่นๆพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยเขาจะแก้ด้วยหรือเปล่านะฮะตรงนี้เราต้องมานั่งเถียงกันในประเด็นทางการเมืองอีกพักหนึ่งใช่ไหมฮะว่าตกลงเราควรแก้หรือไม่ควรแก้รัฐธรรมนูญอีกอาพิชาร์ว่าไงอ่า ก็แก้กันบ่อยแต่ว่าเชื่อว่าเป้าหมายของของพรพรค่อไทยเนี่ยก็อยู่เรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญนี่แหละเพราะว่ามีข้อกฎหมายเนี่ยที่ดูเหมือนว่าจะขวางแล้วก็เป็นอุปสรรคเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นอุปสรรคมานะ,ะทั้งเรื่องของการแต่งตั้งเรื่องเรื่องการบริหารอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยน่าจะเป็นมือกฎหมายที่เข้ามาเริ่มต้นหละอาจารย์ชูศักดิ์งคงจะ เท่าที่ผมทราบก็คือซุ่มทําเรื่องนี้อยู่เฉพาะพักเนี่ยก็ให,ให้อาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยทาซุ่มทําเรื่องนี้แหละมาตลอดก,ก็ก็อย่างที่คุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีได้โชว์วิสัยทัศน์บอกว่าก็คือ,คอสเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นการรวบรวมเสียงเพื่อจะแก้ไขก็แก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องใช้เสียงข้างมากเนี่ยก็เลยเกิดการรวบรวมเสียงอย่างที่อาจารย์ชูศักดิ์บอกว่า ก็คืองานสําคัญของรัฐบาลคือการผลักดันจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหลายฉบับรวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสําสคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะกฎหมายซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเนี่ยแล้วก็เลยเป็นที่มาของว่าการรวบรวมเสียงที่ที่จะบอกว่าให้มั่นใจมากที่สุดอาจารย์ชูศักด์เน้นเลยนะนะบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีการตรีกรกอบ เรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นอาจารย์สุสา<ะ>บอกว่าหลักการก็คือให้สภาล่างรัฐมนุนหรือว่าสอสรอ,อนะที่ที่เป็นเป็นผู้ดําเนินการแก้ไขอะไรนะที่ยังไม่ถึงเวลาแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะพูดตอนนี้นะครับอาจารย์บูซาบอกเอาแน่เรื่องของมาตรฐานจริยธรรมมีปัญหาเรื่องของการตีความเป็นปัญหาที่มีการเขียนเอาไว้รัฐมนุญ เรื่องของการตีความ,มอ่ะพูดกันเยอะครับพี่หมูเพราะว่ามันเป็นกรอบที่ครอบคุมไปแบบทุกอนูอ่ะครับมันสามารถที่จะตีความเป็นเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้อืมนะเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมอืมนี่แหละคือคืออาจจะเป็นปัญหาที่ที่มันเกิดขึ้นอาจารย์ชิวซาบอกก็คงต้องเดินหน้าถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีการมอบหมายที่ชัดเจนก็ตาม เดี๋ยวมาดูการแบ่งงานกันรองนายกที่พิชาติบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่ทางคุณแพทองทานให้สัมภาษณ์บอกว่ายังไม่เรียบร้อยแต่ว่ามีรายงานข่าวมาแล้วฮะบอกว่าการแบ่งงานรองนายกทั้งหกคนเนี่ยแบ่งกันแล้อท่านผู้ฟังตามมานะเขาแบ่งงานกันเนี่ยมันมีจะได้เห็นนะว่าใครเป็นใครไผเป็นไผด้วยนะ S <S> <S แบ่งงานรองนายกเนี่ยนะเอเมื่วอวานนี้ถือว่าสําคัญมากนะครับพี่หมูแบ่งงานเนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากใช่ครับนะอันดับหนึ่ง,อ,อ,งอันดับสองอันดับสามใช่นอกเหนือจากอันดับแล้วก็ได้คุมงานด้านไหนกระทรวงไหนอืมเพราะว่าคนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ไม่ใช่ว่าจะเสนอเรื่องเข้าคอรมอได้เลยนะต้องเขาแบ่งโซนกันใหม่ว่าต้องผ่านรองนายกให้มีรองนายกคุมอีกชั้นหนึ่งก่อนจะมาถึงตัวนายกก่อนจะมาถึงคอรมออันนี้เป็นมาตั้งหลายยุคแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคนเป็นเจ้ากระทรวงเนี่ยก็ต้องไปขึ้นสังกัดอยู่กับรองนายกด้านใดมาดูมาดูาดนะฮะรองนายก ภูมิธรรมเวชชยชัยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะกำกับดูแลกระทรวงด้านความมั่นคงรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติกลายเป็นว่ารองภูมิธรรมฮะจะไปนั่งเป็นประธาน <c oughs> กอตอรอ จะคุมงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติรู้แล้วที่พลตำรวจเอกเสรีแกโมโหและไปเปิดแถลงข่าวเมื่อวันก่อนเนี่ยเพราะว่าพี่อ้วนเนี่ยโทรไปหาพี่เสรีอ่ตั้งรัฐบาลที่พี่เสรีโหวตอพี่เสรีโหวตก้านะโหวตก้านายกแพทองทานแล้วมาเป็นเกียรติก็แต่งผมก็แต่งขาวไปให้สัมภาษณ์เราจำได้ใช่ไหมครับ แต่ว่าคุณภูมิธรรมบอกว่าเรื่องตำรวจให้พี่เสรีไม่ได้เพราะคุณทักษิณจะดูเองอ๋อถ้าอย่างนั้นมาถึงบางอ้อแลอ้วว่าอันนี้จะให้คุณภูมิธรรมเป็นคนมากำกับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคุณทักษิณจะไปคุมเองตามที่ท่านเสรีพิสุทธิ์อ้างหรือเปล่านะ อ่าอ,อันนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นก็แปลว่าคุณภูมิธรรมก็จะเป็นตัวผ่านในการใช้อำนาจของท่านทักษิณเป็นตัวผ่านนะฮะถูกไหมฮะครับก็ก็ก็ตามวิเคราะห์ตามที่พลตำรวจเอกเสรีให้สัมภาษณ์ครับครับอืมเพราะว่าจำได้ว่าตอนนั้นน่ะพี่เสรีพิสุทธิ์เนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าก็คือ จะอะไรนะ VP หนึ่งใช่ไหม VP หนึ่งจะดูอง v หนึ่ง v หนึ่งจะดูเองครับอืมอ่าอันนี้ก็ฟังไว้ก่อนเพราะว่านี่คือการรายงานข่าวครับอ่านี่คือการรายงานข่าวตกลงว่ารองนายกภูมิธรรมเวชชัยใหญ่เบอร์เลอร์เป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และก็ดูแลงานด้านความมั่นคงและกำกับงานของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับต่อมาลองสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนอกเหนือจากเป็นรัฐมนตรีคมนาคมแล้วในฐานะรองนายกจะกำกับงานของกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาครับโอ้พี่สรวงศต้องมาขึ้นกับรองสุริยะนะฮะ กระทรวงวัฒนธรรมอันนี้ของคุณสุดาวันเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมครับครับกระทรวงสาธารณสุขอันนี้พี่สมศักดิ์เทพสุทินเป็นว่าการสาธารณสุขอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วคุณสุริยะกับคุณสมศักดิ์ฉะนั้นคุณสมศักดิ์เทพสุทินไม่ได้เป็นรองนายกแต่เป็นคุณสุริยะเป็นรองนายก ก็เอางานของกระทรวงสาธารณสุขมาโยนให้ขึ้นกับกุณสุริยะแทนต่อมารองนายกพิชัยชุนหะวชิระซึ่งควบคว,วบตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งด้วยจะกำกับดูแลกระทรวงการคลังท,ที่เจ้าตัวเป็นว่าการกระทรวงพาณิชย์นะ กระทรวงพาณิชย์ของคุณพิชัยนริวิทพันธ์บ้าการจะมาขึ้นอยู่กับคุณพิชัยชุนหาวชิระพิชัยนาริขึ้นกับพิชัยชุนหะนะฮะกระทรวงการต่างประเทศสำนักงบประมาณและโอ้อันนี้น่าสนใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับอ๋อเอาไปขึ้นจากกลุ่มของผู้กองธรรมนัฐที่ไปขึ้นกับทางคุณพิชัยชุนหาวชิระใช่ครับ ของเดิมกระทรวงเกษตรเก่าที่รอยเอกธรรมนัดเคยเป็นว่าการนั้นไปขึ้นอยู่กับรองนายกภูมิธรรมตอนนั้นเป็นคุณภูมิธรรมเป็นผู้กํากับงานนี้ให้งานของกระทรวงเกษตรที่ว่ากันว่าเป็นโคตา้าของผู้กองธรรมนัดอยู่แต่ว่า <c oughs> ส่งดรณริมนพินโยศินวัตรมาเป็นว่าการเนี่ยงานนี้ไปขึ้นอยู่กับคุณพี่ชัยชุนหาวชิระครับต่อมารองนายกคนที่สี่ของพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยเนี่ย ให้เป็นรองนายกถึงสี่คนครับคุณประเสริฐจันทระหลวงทองนอกจากเป็นเจ้ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วเนี่ยเป็นรองนายกที่กํากับดูแลงานด้านกระทรวงพอมฮอะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พักชาติไทยพัฒนาคุณวราวุิศิลปะอาชาเป็นรัฐมนตรีว่าการให้มาขึ้นอยู่กับคุณประเสริฐจันทระหลวงทองและกระทร,รวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่รรง,งแวดล้อม ที่คุณเฉลิมชัยสีอ่อนจากพรรคประชาธิปัตย์ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ขึ้นอยู่กับคุณประเสริฐจันทราวงทองฮะทีนี้รองนายกอีกสองคนไม่ใช่จากพรรคเพื่อไทยเอาคนแรกก็คือคุณอนุทินก็จะได้กำกับงานของกระทรวงที่พรรคภูมิใจไทยคุมทั้งหมดนั่นแหละอันประกอบไปด้วย <c oughs> กระทรวงอุดมศึกษา กระทรวงแรงงานกับกระทรวงศึกษาธิการส่วนอีกรองนายกคนหนึ่งก็คือคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภคัคอันนี้จะได้กำกับดูแลง,งานของนอกจากกระทรวงพลังงานที่เจ้าตัวเป็นว่าการแล้วก็ได้กำกับงานของกระทรวงยุติธรรมแต่ไม่ทั้งหมดของกระทรวงยุติธรรมเพราะว่ายกเว้นว่า ไม่ได้กำกับงานของกรมดีเอสไอสอบสวนคดีพิเศษคุณพีรพันธ์ยังได้กำกับงานกระทรวงอุตสาหกรรมที่คุณขิงเอกนัดพร้อมพันธ์เป็นว่าการก็ใน,นพักเดียวกันแต่คุณพีรพันธ์มีงานอีกงานหนึ่งกำกับดูแลสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยครับออดีตผู้พิพากษา,าพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค มากำกับดูแลงานของสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกะเอ่อไอตรงนี้เนี่ยมันยังไงนะฮะอืม